วงจรปิดจับภาพโจรขี่รถจักรยานยนต์ป้ายแดงกระชากสร้อยกลางวันแสกๆจากกรณีกรรมการชุมชนนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเตือนภัยลูกบ้านในชุมชนและทั่วไปให้ระมัดระวังโจรกระชากสร้อยกลางวันแสกๆโดยกล้องวงจรปิดที่บ้านเลขที่100/164หมู่บ้านเอกมงคล4/3สามารถจับภาพโจรขี่รถจักรยานยนต์ TCX สีน้ำเงินทะเบียนป้ายแดงตามหญิงไทยที่ขี่รถจักรยานยนต์จะถึงหน้าบ้านของตัวเองและกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านโจรได้ขี่ตามมาจอดรถจักรยานยนต์ประกบข้างก่อนใช้มือพยายามไปดึงสายสร้อยที่คอแต่เหยื่อเอียงตัวหลบจนรถล้มโจรเลยไม่ได้สร้อยคอทองคำไปก่อนที่จะรีบกลับรถและก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทันทีผู้สื่อข่าวจะเดินทางไปที่บ้านเลขที่100/164หมู่บ้านเอกมงคล4/3ซอยเขาตะโลตำบลหนองปลืออำเภอบาละมุงจังหวัดชลบุรีพบกับนางสาวไลออนคำเรืองอายุ40ปีเจ้าของบ้านที่กล้องวงจรปิดจับภาพไปได้ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าขณะกำลังทำกับข้าวอยู่หน้าบ้านนึกว่ามีคนทะเลาะกันจนกระทั่งผู้เสียหายที่อยู่บ้านตรงกันข้ามได้เดินมาหาจึงรู้ว่าถูกคนร้ายกระชากสร้อยแต่ไม่ได้ทรัพย์สินไปซึ่งผู้เสียหายยังบอกอีกว่าเห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาตั้งแต่ทางรถไฟแต่ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าวซึ่งนับว่ายังโชคดีที่เอียงตัวหลบได้ทันจนรถจักรยานยนต์ล้มลงโดยคนร้ายไม่ได้อะไรไปเลยทางด้านนายสุชาติพุทธปรางอายุ46ปีกรรมการชุมชนเขาตะโล2เปิดเผยว่าสาเหตุที่นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาลงในกลุ่มไลน์ชุมชนหมู่บ้านเราต้องการเตือนชาวบ้านในหมู่บ้านในชุมชนให้ระมัดระวังด้วยเพราะคนตกงานมีเยอะซึ่งในเบื้องต้นผู้เสียหายยังไม่ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพราะรถจักรยานยนต์เป็นทะเบียนป้ายแดงซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นทะเบียนปลอมหรือไม่จึงขอวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามตัวคนร้ายเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะจะเป็นอันตรายต่อคนในหมู่บ้านอีกด้วยไม่ตอนแรกหนูก็นึกว่าเขาทะเลาะกันหนูก็เลยวิ่งออกมาดูจริงๆแล้วเขาก็กระชากสร้อยกันนั่นแหละตอนนั้นก็เขาก็กลับรถพอดีไอ้โจรนะเขาก็กลับรถไปพอดีแต่ไม่เห็นป้ายทะเบียนมันหรอกเพราะว่ามันเอาออกอ๋อตอนแรกนึกว่าทะเลาะกันใช่ตอนแรกหนูว่าเขาทะเลาะกันเห็นเขาขี่รถตามกันมาเลยหนูก็กำลังทำกับข้าวก็เลยชะโงกดูเห็นพี่เขาตะโกนก็เลยวิ่งออกมาดูค่ะว่าเขาตามยังไงครับเขาตามมาจากซอยไม่ใช่ทางรถไฟอะค่ะตามมาตั้งแต่ทางรถไฟเสร็จแล้วเขาก็เลยดูกระจกเขาขับมาแล้วเขาก็ดูกระจกเขาก็เลยเอะใจอ่ะดีตอนพอดีตอนที่เขาจอดรถใช่ไหมคะเขาเอามอเตอร์ไซค์ลงเพื่อที่จะไม่ให้มันกระชากก็เลยไม่ได้ไปเลยถ้าแกเป็นคณะกรรมการชุมชนเป็นกรรมการหมู่บ้านที่นี่ด้วยครับก็เลยแจ้งไปในรายกลุ่มหมู่บ้านพอดีพิธาต่อถาก็เป็นเขาอยู่ในรายกลุ่มหมู่บ้านนี้ด้วยก็เลยอยากฝากเตือนอะไรบ้างครับพูดถึงก็อยากเตือนนะครับอยากเตือนหลายเรื่องเพราะว่ามันเตือนพี่น้องเราให้ระวังครับตรงนี้คนตกงานเยอะแล้วก็นิวส์24ราชทิพย์ศรีรายงาน